สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนเนาะมื้อนี้มาพบกับมาลัยอีกแล้วในช่องมาลัยชาแนลเนาะมื้อนี้ไหลจะพามากินแกงหน่อไม้ไร่เนาะมีกินแบบยามมื้อแลงเนาะแกงหน่อไม้ไร่ไหลฮ้อนๆแซ่บๆเนาะใส่ผักหลายๆเนาะใส่มักบวบใส่ขะแยงใส่ผักคะเนาะมามื้อนี้เฮามาเริ่มกินกันเลยเนาะมาดูแซ่บๆน้ำกันแซ่บอีเลียหน่อไม้ไร่ยำนี่มันจะหายากได้น้อยนึงเนาะแต่ก็มีพอให้หาอยู่พอกนอนแหนงพอกนอนอย่างมันอะเอามาแกงอีกแซ่บเผ็ดเผ็ดคือกันเผ็ดนายมากินแกงหน่อไม้เนาะเห็ดกินตลอดอยู่บ้านก็ได พักค่ะเผ็ดมากเผ็ดกินลูกโดดไปคำหนึ่งเหงื่อแตกI don't know.
นอนไม่ได้ซ้ำเนี้ยพอดีแกงแซ่บเนาะทุบๆแล้วแต่แกงจังใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้เด้อเนาะอะไรก็เป็นยูทูบเบอร์คนใหม่การนำเสนอการนำเสนอการตัดต่อคลิปอาจจะอย่างบ่เนียนอาจจะอย่างบ่ละเอียดเนาะจังใดก็บ่ว่ากันเนาะจังใดก็ทุกสามารถตำหนิติชมรายได้เนาะสามารถมาคอมเมนต์มาพบปะโอลมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนำกันเนาะไลค์ก็พร้อมเอาคำคิดเห็นนั้นเนาะเอามาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเนาะหลายก็สิพยายามศึกษาเรียนรู้เนาะเพราะหลายก็ยังเป็นมือใหม่เลยเนาะการเห็นคลิปนำเสนอคลิปการตัดต่ออย่างต่างๆก็อาจจะยังมาบอกเสนอการนำเสนอคลิปการเฮ็ดคลิปออกมาอาจจะยังบอสมบูรณ์แบบเนาะอาจจะมีข้างๆคาๆอาจจะมีแบบมันละเอียดหน่อยนะเนาะสามารถติชมได้ที่สำคัญก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไลค์เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะแต่ก็สิพยายามถ่ายคลิปออกมาเนาะเพื่อเพื่อให้ทุกคนได้รับชมเนาะติดตามไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าไลค์ก็เฮ็ดงานประจำเนาะช่วงที่ว่าไลค์ออกมาพักอะไรมาบ้านอะไรมีเวลาอะไรก็สิพยายามเฮ็ดคลิปนำเสนอคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมน้ำกันเนาะกินแบบนี้แหละข้าวเหนียวลงไปแล้วมันกินง่ายข้าวเหนียวลอยเลยแซ่บๆรวมกันพี่น้องอ
แซ่บกินยำใดก็แซ่บยำนั้นเก่งเนาะไหมกับตับมะฮึ่งซำนี้เนาะมื้อนี้เนาะจังได๋กะน้องมาลัยกะขอขอบใจทุกคนเนาะที่ให้การรับชมคลิปวิดีโอของน้องมาลัยจนจบคลิปเนาะสำหรับไผที่ว่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะบ่พลาดการรับชมคลิปวิดีโอของน้องมาลัยเนาะเข้ามาแล้วกะน้องมาลัยก็ขอฝากช่องมาลัย Channel เด้อเนาะน้องมาลัยก็เป็นยูทูบเบอร์คนใหม่เนาะการนำเสนอคลิปการเฮ็ดคลิปการตัดต่ออาจจะยังบ่เนียนอาจจะยังบ่เป๊ะเนาะทุกคนสามารถมาคอมเมนต์ให้กำลังใจมาลัยได้เนาะในมาพบปะโอลมซึ่งกันและกันเนาะมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันเนาะสำหรับมื้อนี้น้องมาลัยก็ขอบใจหลายๆเนาะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอแล้วก็มากดติดตามน้องมาลัยเนาะกดไลค์ให้น้องมาลัยน้องมาลัยก็ขอบใจหลายๆเด้อเนาะสำหรับมื้อนี้น้องมาลัยกะลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะมื้อนี้กะลาไปก่อนบ๊ายบาย